บ้างครับก่อนที่ไปถึงไฮไลท์มูฟวี่ไฮไลท์ก่อนดีกว่าอันนี้นอกสคริปต์เพราะเชื่อว่าดูแล้วแบบน่าจะมีในใจนะเอาคุณพีทก่อนมีไหมต้องมีครับเรื่องไหนในใจอยากดูทุกเรื่องเลยปกติจะดูเอ็นเอฟตลอดอยู่แล้วครับนี่ตอบแบบดารานะฮะเนี่ยเนาะไม่ได้ดูทรงของคนการแต่งตัวเท่ๆอย่างนี้มีหนวดลุคแบบนี้ต้องอยากดูแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแน่ๆเลยถูกพี่อันนี้ถูกใช่ Impossible นี่คือผมดูมาทุกภาคอยู่แล้วแล้วผมก็เป็นแฟนคลับของทอมครูซอยู่แล้วแล้วก็อยากดูมากๆใช่มั้ยอีกเรื่องนึงที่ผมตั้งตารอคือ Oppenheimer อันนั้นซิเลนเมอร์ฟี่ก็คือเท่สุดพอดูครับกินนึกว่าจะตอบแบบหักมุมนะแบบ Little Mermaid อะไรอย่างเงี้ยนะใช่มั้ยฮะอยากดูบาร์บี้ด้วยเห็นมั้ยแอนจอสลิงกันเออดูกันฮะมันปล่อยคาแรคเตอร์คนออกมาได้ครับเออปล่อยมาได้เขินนิดนึงไม่ต้องเขินสบายๆนะฮะแต่นี่คือมูวี่ไฮไลท์รอดูกันได้เลยแล้วก็มาดูที่ SF กันด้วยครับผมแล้วก็มาดูเนี่ยไม่ใช่แค่ดูหนังนะแต่ว่าดูตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิทัลซาวด์เช็คด้วยถูกต้องมั้ยฮะใช่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังก่อนให้ไปถึงเฟยขอถามคุณพีทก่อนเพราะว่าคุณพีทเป็นคนไปถ่ายไปขับไปนิวซีแลนด์เลยครับใช่ครับเป็นทริปนิวซีแลนด์แรกเลยหรือเปล่าต้องขอบคุณทางตีเพชรที่เอาผมไปขับนะครับอ๋อไม่มากครับไปถึงก็ตื่นเต้นก็พอพี่ๆให้กันบ้านมาแล้วก็ไปเสิร์ชดูแล้วก็บอกพอมาถึงที่จริงสวยกว่าที่เห็นอีกหรอใช่ครับเห็นรูปก็สวยแล้วใช่พอดูด้วยตาของตัวเองกับการไปนิวซีแลนด์ครั้งแรกในทริปนี้ใช่จะแวะถ่ายรูปทุกจุดเลยแต่พี่ผมขึ้นรถ อยากอยู่ให้นานกว่านี้เนาะแต่ก็ได้เทคโมเมนต์อย่างเต็มที่ครับโหแล้วก็ได้ไปแบบทำงานด้วยใช่สนุกมากครับสนุกมากเอ้ยครับเมื่อกี้ที่เกริ่นไปครับทำไมถึงต้องเป็นคุณนะฮะที่มาเป็นสเปเชียลเกสต์ของเราในวันนี้ให้พูดสั้นๆก็คือผมเคยถูกส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์สมัยม.4 มีประสบการณ์ที่นิวซีแลนด์ใช่ครับแต่ว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องเรียนครับสมัยนั้นเพราะว่าไปเนี่ยส่วนมากมันก็เรียนไปเที่ยวซะมากกว่าธรรมชาติมันสวยจริงๆแบบที่แบบที่คุณพีทบอกใช่ครับสวยมากก็คือแลนด์สเคปทุกอย่างแบบมันมองไปไหนมันสบายตาไปหมดเลยใช่ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีประชากรแก่เยอะกว่ามนุษย์อีกอ่ะใช่ครับมันก็คือธรรมชาติเขาอุดมสมบูรณ์สุดๆอุดมสมบูรณ์มากๆครับแค่ออกจากตัวเมืองนิดเดียวก็เป็นธรรมชาติ 100% แล้วเราเคยไปเรียนที่นั่นใช่หนึ่งปีเต็มครับผมใช่ไหมครับผมกลับมาที่การถ่ายทำบ้างมีความท้าทายอะไรบ้างเมื่อกี้ได้ฟังจากท่านบริหารบอกว่าโอ้โหเป็นถนนที่อะไรนะอันตรายที่สุดในโลกอะฮะก็ทีแรกก็สนุกตื่นเต้นสวยงามใช่ไหมครับพอถึงสถานที่ถ่ายกลัวแล้วตอนนี้เอาจริงเหรอใช่เดี๋ยวนะอันนี้ระดับและกลัวจริงระดับแชมป์นะใช่ครับก็คือจุดแรกก็คือนิวิสโลนครับก็คือเส้นทางนั้นน่ะผมต้องแข่งกับรถวีคอร์ดด้วยกันเองโดยนักขับเนี่ยเป็นชาวนิวซีแลนด์มืออาชีพเจอหน้ากันก็คิงคิงกันก็โอ้กันจริงเจอชาวกีวีเข้าไปนี่เดี๋ยวเราพาชาวไทยขับให้ดูเส้นทางครับก็เป็นความเร็วสูงเป็นหินลอยภูเขาสำคัญนะครับคือระหว่างขับเนี่ยฝุ่นมันเยอะมากเราเนี่ยมองไม่เห็นรถข้างหน้าแล้วเส้นทางเนี่ยก็มองไม่เห็นยิ่งทำให้อันตรายไปมากกว่าเดิมอีกไปดูแล้วเป็นไงตอนนั้นไม่ให้ผมไปเห็นมันกล้าอย่างนี้เหมือนกันด้วยความเร็วเท่านี้มันก็ค่อนข้างที่อันตรายเหมือนกันนั่นสิจากที่เห็นไม่เห็นถนนเลยฮะดูเป็นมันดูเป็นที่ขรุขระไปเลยใช่ดูไม่เหมือนถนนเลยอะแล้วก็จุดที่2ครับคือสกิปเปอร์โรดอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเส้นทางนะครับก็คือกว้างแค่2เมตรแล้วก็ตามหัวโค้งก็ยังถนนกว้างแค่2เมตร2เมตรครับก็คือรถคันนึงเนี่ยนะประมาณนั้นนะใช่แล้วก็ตามหัวโค้งก็มีทางตัดเข้ามาอีกก็คือมีโอกาสที่จะพลาดออกไปเมื่อกี้ที่เหวบอก2เมตรด้วยใช่ครับโอ้โหก็คือถ้าพลาดนี่ถึงชีวิตนะใช่เพราะว่าเรือนะครับก็ไปได้เร็วกว่าเรือไปได้เร็วกว่าแล้วต้องแข่งกับเจ็ตโบ๊ทแล้วก็นักขับนักแข่งอีกเหมือนกันอือจริงๆแบบเพิ่งได้ทราบข้อมูลว่าแล้วก็เพิ่งได้เห็นอันนั้นคือช็อตโอเวอร์เจ็ตใช่ครับเคยไปเล่นไหมเคยไปนั่งครับที่เขาสะบัดน้ำมันสาดเข้ามาเราก็เคยเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนเรือแบบดริฟต์อ่ะใช่โหแรงมันแรงมากนะแรงแล้วก็น่ากลัวคนนั่งไม่ต้องคนขับนะครับก็นั่งอยู่ในเรือยังกลัวเลยเขาก็แบบจะขับแบบว่ากระชากฟ้าผ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับซึ่งเราก็ต้องคู่กันไปเราก็ต้องขับให้เร็วตีคู่ให้ได้ต้องแซงเพื่อให้หนังออกมาสนุกตื่นเต้นมากที่สุดถนนเรามันไม่ใช่ถนนเลยนั่นอ่ะเราไม่ได้ครับเราไม่ยอมอยู่แล้วเราลดเราดีด้วยเพราะว่าในอุปสรรคที่เราเจอนะครับเส้นทางมีรูปแบบหลากหลายทั้งชันโอนหินน้ำซึ่งรถเนี่ยก็ต้องมีสมรรถนะที่สูงสมควรเพราะว่าเราจะได้ถ่ายออกมาไม่ประสบอุบัติเหตุแล้วสำเร็จถูกต้องเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับพีทบอกว่าเขาต้องไปสเกาต์โล3 วันก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะรู้ว่า
จะขับยังไงดูเส้นทางแบบวางแผนใดๆลมยางอะไรหลายอย่างแต่ว่ารถที่เราใช้ไทยทำก็เป็นรถสแตนดาร์ดไม่ได้แบบเพิ่มเติมอะไรมาดีฟายแต่ก็ถ่ายทำออกมาด้วยดีราบรื่นเล่าให้ฟังก่อนให้ไปถึงเฟยขอถามคุณพีทก่อนเพราะคุณพีทเป็นคนไปถ่ายไปขับไปนิวซีแลนด์เลยครับใช่ครับเป็นทริปนิวซีแลนด์แรกเลยหรือเปล่าต้องขอบคุณทางตีเพชรที่เอาผมไปขับนะครับไม่มากครับไปถึงก็ตื่นเต้นก็พอพี่ๆให้การบ้านมาแล้วก็ไปเซิร์ชดูแล้วก็บอกพอมาถึงที่จริงสวยกว่าที่เห็นอีกเหรอใช่ครับเห็นรูปก็สวยแล้วใช่พอดูด้วยตาของตัวเองกับการไปนิวซีแลนด์ครั้งแรกในทริปนี้ใช่จะแวะถ่ายรูปทุกจุดเลยแต่พี่ผมขึ้นรถ อยากอยู่ให้นานกว่านี้เนาะแต่ก็ได้เทคโมเมนต์อย่างเต็มที่ใช่ครับโหแล้วก็ได้ไปแบบทำงานด้วยใช่สนุกมากครับสนุกมากเอ้ยครับเมื่อกี้ที่เกริ่นไปครับทำไมถึงต้องเป็นคุณนะฮะที่มาเป็นสเปเชียลเกสของเราในวันนี้ให้พูดสั้นๆก็คือผมเคยถูกส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์สมัยม.4มีประสบการณ์ที่นิวซีแลนด์ใช่ครับแต่ว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องเรียนครับสมัยนั้นเพราะว่าไปเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยเรียนไปเที่ยวซะมากกว่าธรรมชาติมันสวยจริงๆแบบที่คุณพีบอกใช่ครับสวยมากก็คือแลนด์สเคปทุกอย่างแบบมันมองไปไหนมันสบายตาไปหมดเลยใช่ไหมใช่ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีประชากรแก่เยอะกว่ามนุษย์อีกอ่ะใช่ครับมาก็คือธรรมชาติเขาอุดมสมบูรณ์สุดๆอุดมสมบูรณ์มากๆครับแค่ออกจากตัวเมืองนิดเดียวก็เป็นธรรมชาติ 100% แล้วแล้วเราเคยไปเรียนที่นั่นใช่ครับ1ปีเต็มครับผมใช่ไหมครับผมอ่ะกลับมาที่การถ่ายทำบ้างมีความท้าทายอะไรบ้างเมื่อกี้ได้ฟังจากท่านบริหารบอกว่าโอ้โหเป็นถนนที่อะไรนะอันตรายที่สุดในโลกอ่ะฮะก็ทีแรกก็สนุกตื่นเต้นสวยงามใช่ไหมครับพอถึงสถานที่ถ่ายกลัวแล้วตอนนี้เอาจริงเหรอใช่เดี๋ยวนะอันนี้ระดับน่ากลัวจริงระดับแชมป์นะใช่ครับก็คือจุดแรกก็คือนิวอิสโลนครับก็คือเส้นทางนั้นน่ะผมต้องแข่งกับรถวีคอร์ดด้วยกันเองโดยนักขับเนี่ยเป็นชาวนิวซีแลนด์มืออาชีพเจอหน้ากันก็คิงๆกันโอ้โหกันจริงเจอชาวกีวีเข้าไปนี่เดี๋ยวเราพาชาวไทยขับให้ดูเส้นทางครับก็เป็นความเร็วสูงเป็นหินลอยภูเขาพันนะครับคือระหว่างขับเนี่ยฝุ่นมันเยอะมากเราเนี่ยมองไม่เห็นรถข้างหน้าแล้วเส้นทางเนี่ยก็มองไม่เห็นยิ่งทำให้อันตรายไปมากกว่าเดิมอีกไปดูแล้วเป็นไงตอนนั้นไม่ให้ผมเป็นคนไม่กล้าอย่างนี้เหมือนกันด้วยความเร็วเท่านี้มันก็ค่อนข้างที่อันตรายเหมือนกันนั่นสิจากที่เห็นไม่เห็นถนนเลยฮะดูเป็นมันดูเป็นที่ขรุขระไปเลยใช่ดูไม่เหมือนถนนเลยอะแล้วก็จุดที่2ครับคือสกิปเปอร์โรดอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเส้นทางนะครับก็คือกว้างแค่2เมตรแล้วก็ตามหัวโค้งก็ยังถนนกว้างแค่2เมตร2เมตรครับก็คือรถคันนึงเนี่ยนะประมาณนั้นนะใช่แล้วก็ตามหัวโค้งก็มีทางตัดเข้ามาอีกก็คือมีโอกาสที่จะพลาดออกไปเมื่อกี้ที่เหวบอก2เมตรด้วยใช่ครับโอ้โหก็คือถ้าพลาดนี่ถึงชีวิตนะใช่เพราะว่าเรือนะครับก็ไปได้เร็วกว่าเรือไปได้เร็วกว่าแล้วต้องแข่งกับเจ็ตโบ๊ทแล้วก็นักขับนักแข่งอีกเหมือนกันคือจริงๆแบมเพิ่งได้ทราบข้อมูลว่าแล้วก็เพิ่งได้เห็นอันนั้นคือช็อตโอเวอร์เจ็ตใช่ครับเคยเล่นไหมเคยไปนั่งครับที่เขาสาดน้ำประสาทเข้ามาเราก็เคยเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนเรือแบบดริฟต์อ่ะใช่โหแรงมันแรงมากนะแรงแล้วก็น่ากลัวคนนั่งไม่ต้องคนขับนะครับก็นั่งอยู่ในเรือยังกลัวเลยเขาก็แบบจะขับแบบว่ากระชากซ้ายขวาอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับซึ่งเราก็ต้องคู่กันไปเราก็ต้องขับให้เร็วตีคู่ให้ได้ต้องแซงเพื่อให้หนังออกมาสนุกตื่นเต้นมากที่สุดแต่ถนนเรามันไม่ใช่ถนนเลยนั่นแหละยอมไม่ได้ครับเราไม่ยอมอยู่แล้วเรารถเราดีด้วยเพราะว่าในอุปสรรคที่เราเจอนะครับเส้นทางมีรูปแบบหลากหลายทั้งชันโอนหินน้ำซึ่งรถเนี่ยก็ต้องมีสมรรถนะที่สูงสมควรเพราะว่าเราจะได้ถ่ายออกมาไม่ประสบอุบัติเหตุแล้วสำเร็จถูกต้องเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับพีทเขาบอกว่าเขาต้องไปสเกาต์โล3วันก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะรู้ว่าจะขับยังไงดูเส้นทางแบบวางแผนใดๆลมยางอะไรหลายอย่างแต่ว่ารถที่เราใช้ถ่ายทำก็เป็นรถสแตนดาร์ดไม่ได้แบบเพิ่มเติมอะไรมาดีฟายแต่ก็ถ่ายทำออกมาด้วยดีราบรื่นเป็นเพราะว่ารถ Isuzu E-Cross เนี่ยครับตัวผมเองก็มั่นใจอยู่แล้วในสมรรถนะของเครื่องยนต์ข้างล่างระบบเบรกและโดยส่วนตัวผมอ่ะก็ใช้รถทุกวันอยู่แล้ว V-Cross แล้วก็แข่งโดยตลอดก็ใช้ V-Cross เหมือนกันก็เลยแบบสบายมากสบายมากคือแบบว่าใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วใช้ในการแข่งขันด้วยไปที่ทริปก็คันเดียวกันรุ่นเดียวกันไปบนรถก็คือมิติในรถเหมือนกันหมดเหมือนในหมดเยี่ยมเลยก็เลยออกมาแบบว่ามันอย่างที่เห็นเอมากใช่ไหมลุยโคลนสะบัดจังหวะที่ลงน้ำแล้วมีเสียงแบบแต่เมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันเบื้องหลังเนี่ย คุณบอกว่าเฮ้ยมันคุณทำได้มากกว่านี้ไหมฮะใช่ไหมใช่ผมทำให้ดูอะไรเงี้ยตอนผมใช้เวลาก่อนที่หนังจะเริ่มผมได้
แนะนำเขาไปส่วนหนึ่งแล้วนี่ใช่พี่บอกพวกนั้นคุณพี่แนะนำคุณเหรอผมแนะนำเขาคุณแนะนำเขาผมในฐานะเขาเป็นแชมป์นะคุณแนะนำเขาไม่ได้แนะนำอะไรพอขึ้นมาเวทีก็ไม่กล้าขิงเหมือนกันแต่ตอนนี้ไฮไลท์ของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะพร้อมไหมครับทุกท่านพร้อมใช่ไหมฮะจะได้รับชมกันก่อนใครเพราะวันนี้จะเป็นวันนี้คือวันแรกเลยนะครับที่เราฉายให้ได้ดูกันกับภาพยนตร์โฆษณาดิจิทัล sound check ตัวนี้นะครับเอาล่ะส่งเป็นแบบ voice over เท่ๆเลยดีไหมฮะจะพยายามอย่างเต็มที่นะฮะส่งแบบ voice over เท่ๆเลยนะฮะทีมงานพร้อมนะฮะทุกคนพร้อมนะครับและนี่คือภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check Presented by Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads Season 2 ลุยทาโลกขออนุญาตพูดคุยกันถึงโปรเจกต์นี้เลยนะครับขออนุญาตเรียนถามคุณสุวิทย์ก่อนเลยนะครับถึงการร่วมมือในครั้งนี้ภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ตัวใหม่นี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพันธมิตรทางการค้าอิซูซูนะครับซึ่งอยู่กับ SF มานานกว่า15ปีตามที่คุณแบมว่านะครับโดยที่เรามีกิจกรรมทางการตลาดมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไฮไลท์ที่สุดก็คือการทำภาพยนตร์โฆษณาชุด Digital Sound Check Presented by Isuzu สิ่งที่ผมเห็นจากภาพยนตร์ชุดนี้เดี๋ยวผมได้ดูนะครับผมว่ามันชุดนี้มันเป็นอะไรที่มันทั้งภาพและเสียงมันสตันนิ่งเลยนะผมว่ามันเพอร์เฟคมากๆโดยเฉพาะการที่มาดูในโรงภาพยนตร์และกับฟังระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ผมว่ามันเพอร์เฟคที่สุดเลยครับนี่รอติดตามครับเชื่อว่าหลายๆคนรออีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับอยากจะฟังจากคุณวิชัยกันบ้างครับถึงความร่วมมือในครั้งนี้ครับสำหรับหนังดิจิทัลซาวด์เช็คนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะของที่ทำการตลาดของเราเนี่ยคือสู่ V-Cross Master of All Roads นะฮะซึ่งเราเริ่มตั้งแต่เมื่อซีซั่นหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วผลตอบรับเนี่ยก็ดีมากในแง่ของการยกระดับภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็เรื่องของการเสริมภาพลักษณ์ของที่สู่ O-Way-4 นะฮะโดยรวมนะฮะปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะต้องทำให้มันสนุกกว่าเดิมนะฮะท้าทายกว่าเดิมนะฮะก็เลยยกการถ่ายทำเนี่ยไปทำที่ประเทศนิวซีแลนด์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เป็นสวรรค์ของแอดเวนเจอร์นะฮะใช่ครับไฮไลท์เนี่ยจะมีอยู่2จุดนะครับคือจุดที่เราไปถ่ายจุดสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์นะชื่อว่าเนวิสโรดนะฮะคือสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรนี่คือจุดสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์เลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เราก็จัดในเรื่องของนักขับคนไทยนะน้องพีทนะฮะแข่งกับนักแข่งแชมป์นักแข่งของนิวซีแลนด์นะฮะทั้งคู่ขับนิวอิสุวีคอร์โฟเอฟโฟนะทิ้งดิ่งลงมาจากเขาซึ่งมีความชันประมาณ45องศาก็จะได้ภาพได้บรรยากาศที่ตื่นเต้นนะครับไฮไลท์ที่2น่าตื่นเต้นกว่าเดิมอีกนะฮะคือเราไปถ่ายทำที่สกิปเปอร์โรดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกหนึ่งในถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนะคือกว้างประมาณ2เมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็เหวเนี่ยประมาณ200เมตรข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำชอตโอเวอร์นะฮะโอ้โหอันนี้ไม่แข่งกับรถแล้วนะฮะก็น้องพีทก็ต้องแข่งกับช็อตโอเวอร์เจ็ตโบ๊ทนะครับซึ่งมีพลังประมาณ600แรงม้าครับก็แข่งกับนักขับนะฮะนักแข่งของสปีดโบ๊ทครับนะฮะซึ่งภาพนะฮะแล้วก็ความท้าทายต่างๆเนี่ยสนุกมากเหมาะมาทำเป็นดิจิตอลซาวด์เช็คนะฮะครั้งนี้มากเลยนะฮะแล้วเราก็จะได้ฟังในโรงภาพยนตร์ซาวด์ซิสเต็มดีๆพร้อมกับหนังดีๆนะฮะที่เราทุ่มทุนสร้างนะฮะน่าจะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับทุกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านเชิญชวนนะฮะมาชมกันฮะเราเริ่มวันนี้เลยนะฮะ400โรงทั่วประเทศนะฮะครับติดตามกันได้ขอบคุณคุณวิชัยครับคุณสมิธครับเชิญครับครับอย่างที่เรียนนะครับว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นะครับก็เริ่มฉายมาแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นช่วงไฮไลท์ที่ดีมากๆเพราะว่าเรามีหนังเมนสตรีมนะฮะสัปดาห์หน้าก็เจอกับฟาสิกนะครับโอ้สัปดาห์หน้าแล้วนะฮะหนังซูเปอร์บล็อกบัสเตอร์เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับลิตเติ้ลเมอร์เมดสไปเดอร์แมนนะครับ Transformer Mission Impossible The Flash ผมว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาดูในโรงหนังทั้งหมดและทีมทันได้มาชมภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับขอบคุณมากครับต้องติดตามเลยจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้แทนทั้ง2ท่านด้วยครับคุณวิชัยและคุณสุวิทย์กราบขอบคุณอย่างสูงครับเสียงปรบมือดังๆด้วย
ชื่อว่าบิ้วใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับดำนั่งดูเมื่อกี้โอ้โหเรื่องนี้ก็อยากดูเรื่องนี้ก็อยากดูเรื่องนี้ก็น่าดูนะครับรอติดตามกันได้เลยนะฮะตลอดทั้งปี2023นี้อย่างแน่นอนแล้วก็มารับชมกันได้นะครับที่ SF Cinema ทุกสาขา